ตาตาปีปีตาตาสามพี่น้องได้ดูกินผักเติบโตฉลาดหัวไวเรียนรู้โลกกว้างฉันมีน้ำใจระเริงสดใสซุปเปอร์ไดโนตาตาปีปีตาตาตอนสวนไดโนเสาร์ตอนที่หนึ่งเช้าวันนี้โยโย่ชวนตาต้าตีตี้โตโต้มาที่ฐานมากันแล้วสวัสดีตาต้าตีตี้โตโต้สวัสดีโยโย่เห็นโยโย่บอกว่ามีอะไรจะให้พวกเราดูใช่ตามโยโย่มาเลยโอ้โหไดโนเสาร์เต็มเลยโยโย่ไปเอาไดโนเสาร์มาจากไหนหรอโยโย่รวบรวมโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ตายเพราะสะเก็ดดาวมาสร้างใหม่โยโย่จะสร้างไปทำไมหรอโยโย่จะทำสวนไดโนเสาร์เพื่อรวบรวมไดโนเสาร์ทุกสายพันธุ์ไว้ให้มนุษย์รุ่นต่อๆไปได้ศึกษาไดโนเสาร์ยุคดึกดำบรรพ์หลังจากนั้นโยโย่ก็เริ่มขนย้ายไดโนเสาร์ไปที่สวนไม่ใช่หรอกแต่ทำเหมือนตัวจริงมากแคปปี้กลัวไดโนเสาร์ไหมตัวเล็กๆอย่างพวกนายฉันไม่กลัวแต่ตัวใหญ่ๆอย่างพวกนั้นฉันไม่กล้าเข้าใกล้แล้วเพื่อนๆกวนผักผลไม้หันสาไปไหนกันหมดล่ะไปวิ่งเล่นกับโดโร่โดดี้น่ะแล้วแคปปี้ไม่วิ่งเล่นกับเขาเหรอวันนี้ฉันอยากเดินเล่นมากกว่างั้นไปเดินดูไดโนเสาร์กันไปสิมาเลยดูแมคคิโอซอรัสสิสูงมากสูงเท่าไหร่เนี่ยสูง 13-15 เมตรตั้งแต่หัวถึงหางยาวประมาณ30เมตรเอ้ยน่ากลัวจังเลยตัวใหญ่ดูน่ากลัวแต่จริงๆใจดีมากอยากดูสวนไดโนเสาร์จากที่สูงมากดูที่ไหนหรอบนหัวแมคคิโอซอรัสนะสิพอคิดได้ไงเนี่ยไปแล้วแคปปี้รอด้วยอ้าวแคปปี้ไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นขึ้นมาแล้วฉันไม่กล้าขึ้นสูงกว่านี้โธ่เอ้ยอุตส่าห์ขึ้นมาแล้วต้องขึ้นมาให้สุดสิไม่ล่ะแค่นี้พอแล้วว้าวดูสวนไดโนเสาร์สิน่าตื่นตาตื่นใจมากเดินกี่วันถึงจะทั่วนะด้านนู้นอ่ะเป็นเขตไดโนกินเนื้อตาต้าจะไม่ไปด้านนั้นเด็ดขาดไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วก็จริงแต่ยังมีสิ่งที่น่าศึกษาอีกมากมายอ
Thank you.